แป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะลูกอันนี้หนูเห็นใช่ไหมลูกเห็นครับเห็นค่ะเห็โนอเคครัเดบี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าจะได้ยินเสียงไหมเนาะได้ยินค่ะได้ยินครับได้ยินใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าได้ยินแล้วทุกคนปิดไมค์นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันดูนะว่าเนื้อหาเพลงนี้เขากล่าวถึงอะไรบ้างนะครับแล้วเพลงนี้ชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวทุกคนลองดูนะครับปิดไมค์ด้วยเสียงมันขาดนะครูเพลงนี้นะครับชื่อว่าเพลงอะไรนะครับใครตอบครูได้บ้างลูกเมื่อกี้สังเกตไหมชื่อเพลงว่าอะไรลูกครูขอพูดเพิ่งมาเมื่อกี้โอเคค่ะไก่ต๊อกค่ะนะครับเพลงเมื่อกี้นะครับชื่อเพลงว่าเคเซราเซรานะครับซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับมันแปลว่าอะไรเกิดก็ต้องเกิดนะครับดังนั้นเนี่ยทำไมคุณครูถึงเอาเพลงนี้มานะครับถ้าหนูสังเกตนะครับว่าในเนื้อเพลงแล้วก็ MV เนี่ยลูกนะครับเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กพิการถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยหนูเห็นไหมว่าความเป็นแม่เนี่ยเห็นยังลูกไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะลูกของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็รักนะครับรักแล้วก็รักมากที่สุดเลยนะครับจะเกิดมายังไงก็แล้วแต่นะครับความเป็นแม่นะครับก็คือรักไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับอันนี้ก็คือคุณครูเนี่ยอยากจะให้หนูดูว่าเพลงตัวนี้มันสื่อความหมายดีๆให้กับตัวเรานะครับดังนั้นเนี่ยในกิจกรรมวันแม่เนี่ยให้หนูเนี่ยเขียนข้อความนะครับที่บ่งบอกการรักแม่ของหนูเองนะครับทำให้ดีที่สุดนะครับทำให้พ่อแม่เราภาคภูมิใจเนาะอันนี้ก็คือฝากไว้ด้วยโอเคไหมลูกโอเคไหมครับเก่งมากเลยคิดว่าตัวเองทำได้ยกมือขึ้นครับหนูดำฟ้าแดงเก่งมากนะครับเก่งมากนะครับใครคิดว่าตัวเองทำได้ยกมือขึ้นเลยนะครับเซฟก่อนหลังจะนอนไม่หลับต้องครูเนี่ยน้องหนูต้องนอนให้ครบ12 ชั่วโมงก่อนถึงจะตื่นตอนนี้เดี๋ยวปิดไมค์นิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันเลยนะเรามาเรียนในเรื่องของ My Family ต่อเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับหนูเห็นอันนี้ไหมครับเห็นค่ะโอเคครับวันนี้นะครับก็จะเรียนเรื่องของ My Family นะครับ Family แปลว่าอะไรเอ่ยลูก
ครอบครัวของครอบครัวของฉันนะครับอันนี้ก็คือเป็น small family ก็คือครอบครัวเล็กๆใช่ไหมลูกก็ประกอบด้วยใครครับคนแรกน่าจะเป็นใครลูกมาเตอร์ good job ต่อไปลูกมาเตอร์โอเคต่อไปครับ next มาเตอร์ต่อไปครับปีเตอร์โอเคเก่งมากครับตอนนี้นะครับรบกวนปิดไมค์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวคุณจะถาม one by one นะสำหรับในเรื่องของ family นะครับทีนี้หนูดูในเรื่องของคำศัพท์ต่อนะครับคำศัพท์มีอะไรบ้างใน vocabulary นะครับอันแรกเลย dad สอง mom brother sister uncle aunt grandpa grandma นะครับสิ่งเหล่านี้แหละก็เรียกว่าสมาชิกในครอบครัวนะครับซึ่งคำว่าครอบครัวเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วคือคำว่า family นั่นเองนะครับโอเคไหมลูกโอเคนะทีนี้นะครับเรามาดูตัวนี้ครับแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้หนูตอบ one by one นะครับแบบทดสอบก่อนเรียนของคุณครูเนี่ยมันจะเกี่ยวกับ vocabulary นะครับซึ่งคำศัพท์เนี่ยมันเนี่ยจะหายไปนะครับดังนั้นเนี่ยให้หนูเติมให้ถูกต้องโอเคไหมโดยการสเปลนะครับสเปลลิ่งก็คือการสะกดคำศัพท์นั่นเองนะครับเดี๋ยวกูจะสุ่มถาม10คนนะครับแล้วก็ให้หนูตอบใครตอบได้เพิ่มดาว10ดวงโอเคไหมโอเคไหมเพิ่มดาว10ดวงนะครับเดี๋ยวกูจะเรียกนะครับแล้วก็ให้สเปลโอเคนะ คำแรกรูปคำแรกเลยนะครับคำแรกเลยดูสังเกตรูปน่าจะเป็นใครนะครับคนที่มีสิทธิ์ตอบโฟโต้ตอบให้คุณครูหน่อยลูกเวทข้อไหนอ่ะข้อหนึ่งครับเวทฟอร์ดูสเปลเวิร์ดแกนเอ็นดีPHER โอเคเก่งมากลูกโฟโต้นะแกรนนะแกรนฟาเจอร์นะครับ TRANDFATHER โฟโต้รับไปเลยครับ10ดวงนะต่อไปข้อที่2ลูกข้อที่2เชสเตอร์ครับเชสเตอร์ครับเชสเตอร์ตอบข้อ2ลูกคุณครูครับแกรนมาสเตอร์ครับแกรนมาสเตอร์สเปลล์เวิร์ดแกรนมาสเตอร์ใครเรียกเอ่ยจ๊ะ E R A N ข้อที่3ขอข้อที่3ครับ M O P H E R คุณครูครับขอตอบข้อ3ครับเก่งมากเลยครับแกรนมาสเตอร์นะครับแปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรลูกเชสเตอร์ย่ายายครับย่ายายกูจับเก่งมากครับขอตอบข้อ3ครับใครขอตอบข้อ3ลูกอันนี้ครับอันนี้เชิญเลยลูกข้อ3ครับ Father Spell the word Father F A T H E R เก่งมากครับ Father แปลว่าอะไรลูกอดิสคุณพ่อกูจับต่อไปข้อที่4ลูกข้อที่4ข้อที่4ใครจะตอบครับภูฟ้าดีกว่าลูกภูฟ้าข้อที่4ลูก Spell the word ข้อ4หนูดูเร็วคำศัพท์นี้น่าจะเป็นภูฟ้าให้เขียนไหมอะคะไม่ต้องค่ะภูฟ้าเปิดไมค์มาเลยลูกภูฟ้าได้ยินคุณครูไหมลูกสงสัยปูฟ้าไม่ได้ยินนะครับคนอื่นใครจะตอบข้อ4แทนปูฟ้าลูกนึกใครคะพี่แพรหรอใช่พี่แพรเชิญเลยค่ะ M O T H E R good job master แปลว่าอะไรลูกพี่แพรค่ะโอเคครับต่อไปข้อที่6ปุยนุ่นค่ะไอ้ข้อที่5ลูกปุยนุ่นลูกปุยนุ่นได้ยินคุณครูไหมลูกได้ยินค่ะหนูตอบเลยค่ะเปิดกล้องมาเลยลูกคนที่ไม่เปิดกล้องรบกวนเปิดกล้องด้วยนะจ๊ะสเปลเดอะเวิร์ดลูกบราเธอร์วีนุ่นหนูจะไม่ได้ว่ามีตัวอะไรบ้างอะค่ะหนูขอตอบค่ะผมจำได้อยู่ครับครูบัสเจเล่ใช่ไหมเมื่อกี้เจเล่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอ่ะเจเล่เชิญค่ะ B R O T H E R brother แปลว่าอะไรครับเจเล่ brother แปลว่าพี่ชายค่ะโอเคพี่ชายหรือน้องชายนะครับอ่ะโอเครับไปเลย10ดวงนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปพี่อุ้มบุญครับพี่อุ้มบุญข้อ6ลูกว่าหนูขอข้อ7อ่ะพี่อุ้มบุญครับข้อ6ลูก sister spell the word sister ข้อ10ครับ S I S T E R good job sister แปลว่าอะไรลูกอุ้มบุญน้องสาวหรือพี่สาวครับเก่งมากนะครับอ่ะต่อไปข้อ7ข้อ7อ่ะข้อ7 CK ดีกว่าลูก CK U N C I L E Uncle แปลว่าอะไรลูกลุงครับโอเคเก่งมากครับอ่ะต่อไปข้อที่8ลูกข้อที่8อ่ะพี่หยกพี่หยกข้อ8ลูกอันยูเอ็นเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะอ่ะว่าไงคะสเปลเวิร์ดลูกยูก็อะไรยูเอเอ็นทีถูกไหมถูกไหมครูครับอุ้มบุญได้ครับอุ้มบุญช่วยเพื่อนหน่อยลูกอ่ะ spell the word art ลูก N C L E A U N T นะครับโอเค good job นะครูครับขอต่อไปต่อไปนะครับอ่ะข้อที่9ข้อที่9ใครจะตอบเอ่ยลูกข้อที่9ข้อที่9มีไหม1คนเรามีไหมเจมก็ได้ครับพี่เจมว่ามาครับ C เอ้ยA U N T อันนี้แล้วลูกพี่เจมเสร็จแล้วครับหนูดูข้อ9ลูกพี่เจมอ๋อข้อ9ครับ C O U S I N เก่งมากครับ C O U S I N cousin นะแปลว่าลูกพี่ลูกน้องนะครับอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายใครเอาข้อสุดท้ายผมขอครับมอสขอครับพี่มอสเชิญเลยลูก N I E C E อ่านว่าอะไรลูกเอ่ยคำนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าอ่านยังไงใครอ่านคำนี้ได้เร็ว Nice ครับ Nice หรือว่า Nice ครับนะ nice แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรเอ่ยหลานสาวครับเก่งมากครับ CK นะ nice หลานสาวนั่นเองนะครับอ่ะคำนี้ครูย้ำหลายๆครั้งเลยนะเวลาสอนเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์ที่ใกล้ตัวเรานะครับซึ่งเราจะบูรณาการหลายๆอันเลยเนาะทีนี้หนูดูต่อนะครับหนูดูก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับในตัวของบทที่2นะครับเรื่องของ My Family เนี่ยนะครับเรามาดูโครงสร้างประโยคของมันนะครับมันแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็น structure ใช่มั้ยรูปก็คือโครงสร้างนะครับรูปที่มันมาเกี่ยวข้องจะใช้ในส่วนของ is this is thatนะเป็นการแนะนำตัวต่างๆนะครับในระยะที่ใกล้ไกลได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันจะมี verb to be มาช่วยในเรื่องของการตั้งประโยคคำถามนะครับก็คือ is am are ถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะครับในส่วนของประโยคต่างๆนะครับมาดูในเรื่องของคำศัพท์หรือว่า vocabulary นะครับมันจะมีด้วยกันแค่นี้ลูกในส่วนของบทที่2นะครับคุณครูก็เสริมมาให้หนูเนี่ยหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ great grandfather great grandmother นะครับมันจะมีอยู่นะครับ great grandfather ก็คือทวดนั่นเองใช่ไหมลูกส่วน great grandmother ก็จะเป็นทวดเหมือนกันแต่จะเป็นฝั่งผู้หญิงนะครับเมื่อกี้ฝั่งผู้ชายนะครับเรามาดูอันแรกfamily ก็คือครอบครัวใช่ไหมลูกgrandfather คือใครเอ่ย grandfather คือใครนะพ่อครับ
พ่อได้ไหมอ่ะ grandfather คุณตาครับคุณตาแล้วก็คุณปู่เก่งมากครับคุณปู่หรือคุณตานะครับอ่ะ grandmother ลูกยาย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 เก่งมากครับอ่ะ father พ่อมีพี่น้องอ่ะ mother แม่อ่ะ butterพี่ชายพี่ชายหรือน้องชายเก่งมากลูกพี่ชายหรือน้องชายนะครับอ่ะต่อไปลูกอซิสเตอร์พี่สาวน้องสาวพี่สาวหรือน้องสาวนะครับครับว่ายังไงครับขอไปกินน้ำได้ไหมครับแสดงว่าหนูไม่ฟังกฎกติกาใช่ไหมคะหนูไปกินหนูไปกินได้เลยลูกนะครับหนูไม่ต้องขออนุญาตคุณครูนะเพราะว่าบางทีคุณครูสอนอยู่นะครับพอปุ๊บหนูขออนุญาตปุ๊บเนี่ยมันจะเสียเวลาตรงนั้นนิดนึงนะครับหนูไปได้เลยนะลูกแล้วก็หนูค่อยกลับมาเรียนใหม่โอเคไหมครับวิชานี้ต่อไปลูกต่อไปนะครับ this แปลว่าอะไรลูกใกล้ใกล้สาวthis แปลว่าใกล้ไหม this แปลว่าใกล้ไหมใช่ครับใช่หรอไม่ใช่ค่ะนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี that นั่นใช่ไหมลูกแต่ว่ามันจะใช้ในรูปของเวลาเราตั้งคำถาม this is อะไรแบบนี้คือมันสามารถบอกได้ว่าระยะทางเนี่ยมันใกล้นะครับใช้แบบไหนระยะทางที่มันไกลใช้แบบไหนเนาะนี่คือใครนั่นคือใครนั่นเองนะครับต่อไป that ก็แปลว่านั่นนะ who ตัวนี้แปลว่าอะไรลูกใครครับอันนี้ก็คืออัลบั้มรู้จักอัลบั้มไหมลูกรู้จักอัลบั้มอัลบั้มก็คือที่ไว้ใส่รูปภาพใส่เอกสารอะไรต่างๆได้หมดเลยนะรู้จักใช่ไหมลูกรู้จักค่ะหนูดูตรงนี้นิดนึงเห็นหรือยังเวลาการตั้งคำถามของเขาเขาถามว่าใครในเนี้ยในภาพเนี่ยคือใครใช่ไหมลูก who's this ดังนั้นเนี่ยการตอบของเขาก็บอกว่า is my sister เขาชี้มาที่ sister อันนี้อย่างก็คือนั่นคือพี่สาวหรือน้องสาวของฉันนั่นเองนะครับในบทนี้เราจะเรียนเรื่องของstructure โครงสร้างประโยคนะครับเรียนคำศัพท์แล้วก็ที่คุณครูแถมมาอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ family tree นะครับก็จะเกี่ยวกับอะไรลูกแผนผังความคิดที่เป็นรูปของต้นไม้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรนะครับเราค่อยมาดูรายละเอียดกันอีกทีไม่กดจีโอเคไหมอีกแล้วใครคนที่เปิดไมค์อยู่นะครับหนูรบกวนปิดไมค์ด้วยนะครับเดี๋ยวดาวหนูจะหายไป10ดวงทันทีนะเพราะหนูทำผิดกติกานะครับหนูดูในส่วนของอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสื่อที่คุณครูเตรียมมาให้หนูนะครับพร้อมที่จะฟังสื่อหรือยังลูกพร้อมแล้วครับเรามาดูกันนะสื่อตัวนี้นะครับก็จะเป็นเพลงครับผมจำได้ว่าผมเคยฟังมันวิ่งแล้วอ่ะกูSuper English Kid Mother Father Sister Brother GrandmotherGrandfather, aunt, uncle, cousin. This song will start out very slow. It will then go faster and faster. See if you can keep up. มันจะเป็นจังหวะช้าไปหาจังหวะเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาดูจังหวะช้าก่อนนะครับ Are you ready? Here we go. This is my great family. Mother, father, me. This is my great family. Mother, father, me. This is my sister. This is my brother. Grandmother, grandmother.
uncle, cousin. This is my family. Mother, father, me. Good job. เดี๋ยวเรามาดูจังหวะที่สองนะลูกนะเดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ Slow and low and fast. This is my great family. Mother, father, me. This is my great family. Mother, father, me. This is my sister. This is my brother.Grandmother, grandfather, aunt, uncle, cousin. This is my family. Mother, father, me. Good. Can you sing even faster? ผมชอบอันนี้เหมือนกันมันจะเร็วขึ้นแล้วนะครับหนูดูอีกนิดนึงนะ This is my great family.Mother, father, me. This is my great family. Mother, father, me. This is my sister. This is my brother. Grandmother, grandfather, and uncle, cousin. This is my great family. Mother, father, me. Okay.Time to review. ดูนะครับก็จะถามนะเกี่ยวกับคำศัพท์นะครับWho is this? ดูที่นิ้วมือก็ชี้ไปที่ใครนะครับ Who is this?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  Grandmother. Father. Father. Now let's sing even faster. ตัวกว่ามั้ยMother, father, me. This is my sister. This is my brother. Grandmother, grandfather. Can you sing faster?เรียกว่าเสือฮะเรียกว่าเสือดาว This is my great family, mother, father, me. This is my great family, mother, father, me. This is my sister, my brother, this is my great family, mother, father, me.Last time. อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายครับสุดท้ายนะ Bad. This is my great family. This is my great family. This is my brother. This is my brother. This is my brother. อะไรมันจะหมดแล้วครูบัสแก้ยังไงให้มันหายค้างอะคะครูครับถ้าขนาดนั้นโน้ตบุ๊กพี่ละอองออกใหม่แล้วเข้าใหม่ได้ไหมลูกพี่ปันปันนะครับเมื่อกี้นะครับในส่วนของสื่อตัวนี้นะครับก็เป็นสื่อดีๆนะครับที่เกี่ยวกับการแนะนำครอบครัวนะครับดังนั้นเนี่ยหนูสามารถไปหาได้นะครับหนูลองไปเปิดดูนะครับใน YouTube อะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับ The Family Song นะครับมันจะขึ้นมานะครับสื่อตัวนี้เป็นสื่อดีๆนะครับที่เขาจัดขึ้นนะครับในเรื่องของSuper Kids นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับทีนี้หนูดูต่อนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วในเรื่องของการแนะนำครอบครัวนะครับมันมีอีกหนึ่งเพลงลูกที่คุณครูอยากให้หนูดูนะครับครูจะไหวอีกตอนนี้หนูไม่ไหวแล้วอันนี้ก็เป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงนะแต่ว่าจะเป็นเพลงช้าๆนะครับที่เราสามารถร้องขอไปได้นะครับพร้อมหรือยังครับ Are you ready Yeah
โอเคอ่ะดูอีกหนึ่งอันครับนี่ไงมีfather คือพ่อ mother คือแม่ brother คือน้องชายและพี่ชายที่ใจดี sister ก็เหมือนกันน้องและพี่สาวOh baby I see you Oh baby I see you รอบตัวของฉันมี father คือพ่อ mother คือแม่แฟนจากห่วงใย brother คือน้องชายและพี่ชายที่ใจดี sister ก็เหมือนกันคือน้องและพี่สาว Oh baby I see you This is my family โอ้แป๊บเดียวจบแล้วอันนี้ก็เป็นการแนะนำที่เกี่ยวกับคำศัพท์นั่นเองนะครับคุณครูเนี่ยอยากให้หนูได้กลับไปทบทวนดูนะครับตอนนี้ทุกคนปิดไมค์อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับเรื่องของ Family T นะครับอีกเหรอครูอันนี้นะครับหนูดูนิดนึงนะครับก็บอกว่า complete the following sentence นะครับแล้วก็บอกว่า Hello my name isAngela and this is my family tree นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของแผนผังความคิดนะครับในเรื่องของ family tree ก็คือต้นไม้นะครับแผนผังต้นไม้นะครับเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองนะครับหนูดูคนนี้ชื่ออะไรลูก Angela นะครับทีนี้เรามาดูครอบครัวของ Angela ว่ามีใครบ้างนะครับอันแรกเลยคนนี้ถ้าจะแทนน่าจะเป็นใครลูกน่าจะเป็นปู่หรือตาปู่หรือตาดังนั้นเนี่ยเราใช้คำว่าแกรนด์ฟาเธอร์ดังนั้นเนี่ยข้อที่ใช้คำว่าสกอตตรงกับข้อไหนลูกข้อ9มั้ยครับข้อ9ค่ะข้อ9ตรงนี้เราต้องเติมคำว่าอะไรลูกสกอตแกรนด์ฟาเธอร์ถูกต้องแกรนด์ฟาเธอร์มาเติมประโยคไม่ต้องเขียนครับไม่ต้องเขียนใช่ครับตอบปากเปล่าลูกประโยคข้อนี้ก็ได้ว่า Scott is my grandfather โอเคไหมคนนี้นะลูกซาร่าน่าจะเป็นใครนะซาร่าคือแกรนด์มาเธอร์คุณย่าหรือคุณยายมันตรงกับข้อไหนลูกมันตรงกับข้อไหนเอ่ยตรงกับข้อข้อ10นะประโยคข้อนี้จะได้ว่า Sarah is my grandmother good job ต่อไปเรามาดูครอบครัวของ Angela ก่อนนะครับครอบครัวของ Angela ประกอบด้วยใครอันแรกเลยเจสันนะครับเจสันจะเป็นใครคือพ่อพ่อ good job ตรงกับข้อไหนเอ่ยตรงกับข้อไหนเอ่ยอันนี้อันแรกของครับข้อ2เจสันอิสมาฟาเธอร์กูดจ็อบอีกคนนึงลูกอิมิลี่น่าจะเป็นใครเอ่ยนะอิมิลี่เป็นแม่ค่ะเป็นแม่คือแม่ข้อไหนลูกหนึ่งอิมิลี่ข้อที่2ประโยคนี้จะได้ว่าอิมิลี่อิสมาอะไรลูกคุณครูค่ะมาเธอไม่มาเธอโอเคเก่งมากครับใครเรียกเลยจ้าใครเรียกครับอันนี้ให้ตอบปากเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะตอบปากเปล่าค่ะลูกต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อถัดไปนะมาดูสิเอเชียนนะเอเชียนน่าจะเป็นใครลูกbrother brother ดังนั้นน่าจะเป็นพี่ชายหรือน้องชายbrother ตรงข้อไหนเอ่ยข้อนี้ไหมข้อสามข้อ3 Asian is my brother good job ต่อไปคนนี้ล่ะลูก Angela ก็เหมือนกันกับในนั้น Sister Angela คือใครอ่ะ Angela คือพี่คือพี่สาวหรือน้องพี่สาวหรือน้องสาวนะครับหนูดูจุดตรงหนูดูจุดตรงนี้มีไหมลูกมีแองจิล่าไหมจ๊ะมีไหมไม่มีซึ่งก็กล่าวถึงว่าตัวด้านบนใช่ไหมลูกก็บอกว่าเป็นการแนะนำอะไรลูก
ครอบครัวของแองจีราใช่ไหมครับนั้นเนี่ยแองจีราตัวนี้เราจะใช้คําว่าอะไรลูกเมื่อกี้มีคนตอบถูกแล้วมีมีนะชอบเก่งมากมีนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปข้อนี้น่ะเมยาเมยาน่าจะเป็นใครลูกเบบี้เบบี้ซิสเตอร์ครับซิสเตอร์กูดจ๊อบอ่าดังนั้นตรงกับข้อที่8ใช่ไหมลูกเมยา is my sister โอเคกูดจ๊อบอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นคุณลุงกับคุณป้าใช่ไหมลูกคุณลุงกับคุณป้าโอเคนะครับอังเคิลกันอะไรอันแรกเลยคุณป้านี่น่าจะรู้ล่ะใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยน่าจะตรงกับข้อไหนลูกอ้าวมันลงดินน้ำมันนะข้อไหนเอ่ยข้อไหนเอ่ยข้อไหนลูกข้อนี้ไหมสี่ข้อที่สี่ดังนั้นเนี่ยแทนคุณป้าภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรเอ่ยAunt. โอเคประโยคข้อนี้จะได้ว่า Rura is my aunt โอเค good job อ่ะต่อไปลูกคนนี้ล่ะลุงแอนโทนีแอนโทนีลุงลุงภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกอังโคลอังโคลดังนั้นเนี่ยอังโคลตัวนี้นะครับน่าจะถูกตรงกับข้อไหนลูกข้อ5 Anthony is my uncle good job อ่ะต่อไป Jessica ล่ะลูก Jessica ตรงกับข้อไหนเอ่ย Cousin 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 ข้อ6ใช่ไหมลูก Jessica ใช่ไหมอ่ะ Jessica น่าจะเป็นอะไรกับตัว Angela ลูก Cousin Cousin แปลว่าอะไรลูกลูกพี่ลูกน้องเก่งมากครับดังนั้นประโยคนี้จะได้ว่า Jessica is my cousin good job แล้วเจมอ่ะเจมเหมือนกันไหมเจมเหมือนเหมือนกันค่ะดังนั้นประโยคนี้จะได้ว่า Jim is my cousin โอเค good job cousin เก่งมากเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูต่ออีกนิดนึงนะมาดูต่ออีกนิดนึงนะครับพอจะอ่านโจทย์แบบนี้ได้ใช่ไหมลูกถ้าข้อสอบออกลักษณะแบบนี้หนูทำได้ไหมคะทำได้ก็แค่ดูอันนั้นนะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวก็มาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเป็นในเรื่องของ family tree เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหนูไม่ต้องทำนะให้ตอบปากเปล่านะครับคนที่เปิดไมค์คือใครเอ่ยคะสัญญาณหนูไม่ค่อยได้ยินค่ะใช่หนูไม่ได้ยินเขาหนูดูนิดนึงนะหนูดูนิดนึงนะครับตรงนี้เขาบอกว่ามาฝึกทำกันอีกครั้งหนึ่งหนูดูเนาะหนูดู Are you in a big or a family small family ก็บอกว่าครอบครัวของนักเรียนเนี่ยใหญ่หรือเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบางครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมลูกบางครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวเล็กดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับFamily ก็คือครอบครัวมีใครบ้างเช่น father ก็คือคุณพ่อ sister พี่สาวหรือน้องสาวหรือน้องสาวตัวฉัน grandfather ก็คือคุณปู่หรือคุณตานะครับ grandmother คุณย่าหรือคุณยายmother brother คือพี่ชายหรือน้องชายนะครับตอนนี้ทุกคนปิดไมค์ก่อนครับฟังคุณปู่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวหนูไม่เข้าใจอีกนะเก่งมากนะครับใครยังไม่ได้ปิดไมค์รบกวนปิดไมค์นิดนึงครับคุณติ๋งของคุณครูนะทีนี้เรามาดูเขาบอกว่า write down the members of your family นะครับเขียนคำเรียกญาติเพื่อบอกอะไรลูกว่าครอบครัวของนักเรียนเนี่ยมีใครบ้างนะครับถ้าเป็นครอบครัวใหญ่เราทำเหมือนคล้ายๆอันนี้เลยใช่ไหมลูกจำได้ไหมเป็นในเรื่องของfamily tree เลยใช่ไหมลูกก็ประกอบด้วยตั้งแต่คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายนะครับแล้วก็มีคุณลุงคุณป้าเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เราเรียกว่าครอบครัวใหญ่นะครับทีนี้ส่วนครอบครัวเล็กเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยใครลูกก็เริ่มจากคุณพ่อใช่ไหมลูกคุณพ่อภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก father mother คุณแม่นะครับ mother mother ถ้าพี่ชายน้องชายเราใช้คำว่าอะไรลูก brotherรักเถอะพี่สาวน้องสาวใช้คำว่าอะไรครับเตอร์เตอร์เก่งมากส่วนตัวเราเราจะใช้คำว่าอะไรลูกมีโอเคไหมดังนั้นเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกความแตกต่างระหว่าง big family กับ small family โอเคนะผ่านนะตรงนี้ผ่านไหมครับผ่าน
ผ่านนะอ่ะโอเคเก่งมากครับอ่ะทีนี้เรามาดูต่อเลยนะอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกิจกรรมเสริมนะครับสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอ่ะครูถามวันบายวันนะฟังคุณครูให้ดีๆครูถามวันบายวันนะครับเดี๋ยวคนที่เปิดไมค์มาโดยพนักงานคะแนนดาวของหนูจะลบทันที10ดวงนะครับอ่ะ are you ready are you ready yes อ่ะคำถามแรกพี่กรณ์ brother brother แปลว่าอะไรลูกคุณลุงครับ brother พี่กรณ์แปลว่าอะไรลูกพี่ชายหรือน้องชายพี่ชายหรือน้องชายเก่งมากครับอ่ะเจเล่ครับคนที่สองลูก family แปลว่าอะไรลูกพี่เจเล่ครอบครัวค่ะเก่งมากครับต่อไปพี่ปิงลูกพี่ปิงครับfather แปลว่าอะไรลูก father แปลว่าอะไรลูก father พี่ชายหรือว่าน้องชายครับ father ครับ father ลูก father คำที่3ลูกดูคำที่3ครับ father พ่อไม่ใช่พ่อครับโอเคนะครับพี่ปิงคิดว่าข้อแรกนะครับข้อ3 father คือพ่อนั่นเองนะครับต่อไปปันลูกปันนะครับปัน grandfather คือใครลูกคืออะไรนะครับคือใครลูกดังๆ นิดนึงปันคือปู่หรือตาครับเก่งมากครับต่อไปวาเลนไทน์ค่ะวาเลนไทน์ลูกวาเลนไทน์เพื่อนใหม่ของเรานะลูกนะตอนนี้วาเลนไทน์คะแกรนด์มาสเตอร์คือใครลูกแกรนด์มาสเตอร์คือคุณปู่ปู่กับดูแกรนด์ยังไม่ใช่ค่ะลูกหนูดูตรงนี้นิดนึงเมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วแกรนด์ฟาเตอร์คือคุณปู่คุณตาใช่ไหมลูกทีนี้แกรนด์มาสเตอร์น่าจะเป็นใครครับแกรนด์มาสเตอร์คือใครแกรนด์มาสเตอร์คุณไม่ใช่คุณลูกตาคุณยายคุณย่าคุณยายนะครับโอเคเก่งมากครับไก่ต๊อกค่ะอ้าวคุณไก่ต๊อกกำลังไปไหนคะไม่กดไก่ต๊อกดูคำนี้มาสเตอร์คือใครลูกไก่ต๊อกมาสเตอร์คือใครคะแม่ค่ะแม่โอเคค่ะไมช่าลูกไมช่ามีคือใครลูกฉันมีคือใครลูกฉันไมช่าได้ยินไหมคะมีคือฉันโอเคนะครับต่อไปมนัสวีลูกซิสเตอร์คือใครลูกซิสเตอร์คือใครเอ่ยลูกมนัสวีคะซิสเตอร์คือใครลูกพี่สาวหรือน้องสาวค่ะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสรุปคำศัพท์ของวันนี้นะครับทีนี้หนูมาดูนะครับเขาบอกว่านะครับ Put the letter U นะครับ In each blank use the dictionary to help you learn new words เขาบอกว่านักเรียนใส่ตัว U ลงในช่องว่างนะครับในแต่ละคำนะครับใช้พจนานุกรมช่วยเพื่อให้ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่นะครับ2คำนี้นะครับเหมือนตัวนี้ A U N T เราใส่ไปแล้วก็คืออ่านว่าอะไรลูกอ่านใช่ไหมครับอ่านตัวนี้แปลว่าอะไรลูกป้าป้าเก่งมากครับโอเคนะครับอันที่สองลูกเราใส่ตัว U เข้าไป U N C L E uncle แปลว่าอะไรลูก uncle ลุงอะไรนะครับเก่งมากเลยใครไม่ปิดไมค์รบกวนปิดไมค์เลยอันนี้วิชาอะไรนี่เดี๋ยวคุณครูจะหักคะแนนทันทีเลยนะนะครับหนูไม่ปฏิบัติตามกติกานะครับดังนั้นเนี่ยคะแนนของหนูก็จะหายทันทีนะครับกติกาวางไว้4ข้อเหมือนเดิมนะลูกก็คือในขณะที่คุณครูสอนเนี่ยหนูต้องเป็นยังไงครับไม่เล่นไมค์นะครับข้อที่2ก็คือไม่เล่นกล่องกระดาษขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นในขณะที่คุณครูสอนนะครับข้อที่3หากหนูเนี่ยมีธุระส่วนตัวนะครับ
หนูไปได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยไม่ต้องขออนุญาตคุณครูนะครับแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่ส่วนข้อที่4นี่คืออะไรครับนะครับดังนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับในกฎที่คุณครูตั้งไว้4ข้อนะครับหนูรู้อยู่แล้วว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยลูกสัญญาณมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เพอร์เฟกต์เท่าที่ควรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราช่วยกันนะครับครูเชื่อเหลือเกินว่าการเรียนออนไลน์ก็ไม่แพ้ในส่วนของการเรียนในห้องนะครับดังนั้นเนี่ยให้หนูตั้งใจแล้วก็ฟังคุณครูนะครับแล้วเราจะเรียนอย่างมีความสุขโอเคไหมลูกโอเคนะ okay. อันที่พลาดไปก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่กันนะครับตอนนี้ทุกคนเอาสมุดขึ้นมานะครับหนูเอาสมุดขึ้นมานะเดี๋ยวตรงนี้อีกนิดนึงลูกนะครับตอนนี้ทุกคนเอาสมุดขึ้นมาก่อนนะครับครูขอตรงนี้นิดนึงนะครับหนูดูตรงนี้นิดนึงนะครับเขาบอกว่า can you remember นะครับให้นักเรียนดูภาพและตอบคำถามนะครับอันนี้แหละที่เขาใช้ในส่วนของ this กับ that เข้ามาเกี่ยวข้องจำได้ไหมลูกถ้า this เนี่ยก็แปลว่าอะไรลูกนี่ใช่ไหมครับซึ่งมันจะใช้ในส่วนของระยะทางที่เป็นยังไงลูกไกลใช่ไหมส่วน that เนี่ยแปลว่านั่นนะนั่นนะครับซึ่งมันจะเป็นระยะทางที่ไกลนะครับหนูสังเกตข้อนี้ข้อที่หนึ่งลูกก็ถามว่าwho's that who's that คนนั้นคือใครนะครับคำตอบก็น่าจะตอบว่าอะไรลูกถาม that เราจะตอบ this ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะตอบต้องตอบด้วยอะไรลูก that เหมือนกันจริงไม่จริงข้อนี้ก็จะได้ว่าอะไรลูกคนนี้น่าจะเป็นใครเอ่ยแกรนด์มาสเตอร์เราบอกเต็มประโยคว่าอะไรลูกThat is my grandmother. เก่งมากนะครับพอดูข้อ2นะข้อ2 Who's this แสดงว่านี่คือใครใช่ไหมลูกก็ถามในระยะที่เป็นใครนะดังนั้นเนี่ยหนูดูแล้วน่าจะเป็นใครลูก Sister เก่งมากดังนั้นเราจะตอบว่า That ได้ไหม3 This ตอบ That ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่น่าจะตอบได้ต้องเป็นอะไรลูกThis เต็มประโยคว่าอะไร This is my sister. Good job. ต่อไปข้อที่3ล่ะเห็นหรือยังเขาเอา verb to be มาตั้งเป็นประโยคคำถามเห็นหรือยังลูกโดยการใช้ is นะครับประโยคข้อนี้จะตอบ yes กับ no เท่านั้นนะครับหนูเอาตัวอื่นมาตอบได้ไหมไม่ได้นะโจทย์ข้อที่3เขาถามว่า is that your father คนนี้คือคุณพ่อใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ถ้าสมมุติว่าใช่เราตอบว่าอะไรลูก yes, it is ใช่ไหมลูกต่อไปถ้าสมมุติไม่ใช่อ่ะตอบว่าอะไร No, it isn't หรือว่า no it is not โอเคกูจบโอเคข้อนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมลูกก็ถามว่า is this your brother is this your brother นี่คือพี่ชายหรือน้องชายของคุณใช่หรือไม่ถ้าใช่ตอบว่าอะไรลูก yes it is ถ้าไม่ใช่ล่ะ No, it isn't โอเคเก่งมากนะถ้าก็สอบออกลักษณะแบบนี้หนูทำได้ใช่ไหมลูกได้โอเคนะครับเดี๋ยวทุกคนเขียนแบบทดสอบหลังเรียนเลยเขียนไว้ตรงนี้เลยแบบทดสอบหลังเรียนเดี๋ยวเราจะมาทำแบบทดสอบกันนะครับ10ข้อครับที่สำคัญฟังคุณครูนิดนึงก่อนครับว่าไงลูกจำวันที่ด้วยค่ะได้มั้ยคะใช่ค่ะวันที่หนูเขียนเลยเขียนถูกมั้ยวันที่ไม่คือภาษาอะไรอีกไม่ลูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ได้วันที่เขียนถูกไหมเดี๋ยวดูบนหน้าจอนะ Tuesday วันนี้วันที่10ใช่ไหมลูกข้างบนต้องเป็น th นะตามด้วย august august 2021นะครับ21เห็นไหมลูกเห็นไหมครับหลังจากนั้นหนูเขียนว่าแบบทดสอบเลยลูกแบบทดสอบหลังเรียนก็ตามด้วยข้อ1ถึงข้อ
สิบเลยรูปหนูเขียนไปเรื่อยๆนายนะถึงข้อสิบครับโอเคนะเสร็จหรือยังลูกวันที่เสร็จหรือยังครับวันที่เสร็จแล้วแต่ผมทดสอบหลังเรียนไม่ได้อ่ะรีบเขียนเลยค่ะให้เวลา1นาทีเลยลูกเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมกันนะครับที่สำคัญห้ามผู้ปกครองบอกนะครับซื่อสัตย์กับตัวเองโอเคไหมห้ามถามผู้ปกครองอันนี้ครูเก็บคะแนนนะ10คะแนนลูกเดี๋ยวทุกคนเปิดกล้องหมดเลยนะครับใครไม่เปิดกล้องถือว่าทุจริตในการสอบนะครับปรับตกเดี๋ยวครูทยอยดูนะครับตอนนี้ทุกคนเปิดกล้องหมดเลยนะครับใครที่กล้องไม่ดีหรือว่าใดแจ้งก่อนนะครับพี่กรอาดิสไก่ต๊อกเจเล่นะครับพี่อันเปิดกล้องเลยค่ะยังไม่เขียนเปเป้เปิดกล้องลูกชีต้าเปิดกล้องค่ะครูเขียนคำนี้ถูกใช่ไหมคะครูบอสครับมีสามข้อถูกไหมครับมีทั้งหมด10ข้อลูกเอ็นผมเห็นครูเขียนตัวอย่างอันนี้แค่ยกตัวอย่างพี่บอสให้ดูนะจ๊ะคุณครูบอกไปแล้วเมื่อกี้หนูฟังไหมแบบทดสอบหลังเรียนหนูเขียนข้อ1ถึงข้อ10เลยนะครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1เลยนะครับยังเลยคุณไม่รอแล้วนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะครับต้องเฉลยอีกนะครับถ้าหนูยังช้าอยู่ก็ไม่ทันนะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับเสร็จตั้งนานแล้วหนูดูข้อที่1ลูกข้อที่1โจทย์ถามหนูว่านะครับถ้านักเรียนต้องการถามว่าบุคคลในภาพที่นักเรียนถืออยู่นะครับในมือเนี่ยคือใครควรพูดอย่างไรนะครับถ้านักเรียนต้องการถามว่าบุคคลในภาพที่นักเรียนถืออยู่นะครับในมือคือใครควรพูดอย่างไรนะครับข้อ A who's did ข้อ B who's that ข้อ C who are you หนูเลือกเฉพาะช้อยอย่างเดียวนะลูก A หรือ B หรือ C นะครับเลือกเฉพาะคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอเคไหมต่อไปข้อที่2เลยนะครับข้อที่2เขาบอกว่าถ้านักเรียนต้องการตอบว่าเป็นภาพของคุณพ่อควรตอบอย่างไรถ้านักเรียนต้องการตอบว่าเป็นภาพของคุณพ่อควรตอบอย่างไร A That's my father B Yes it is C No it isn'tโอเคนะครับตอบมาข้อที่3ลูกถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าเป็นภาพคุณแม่ของเพื่อนใช่หรือไม่ควรถามอย่างไรถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าเป็นภาพคุณแม่ของเพื่อนใช่หรือไม่ควรถามอย่างไรนะครับดูในส่วนของข้อ A Who's that B Is that your mother C This is your motherคุณครูขาหาอันนี้คุณครูเฉลยด้วยไหมคะเดี๋ยวเฉลยเลยค่ะค่ะNumber 4ดูข้อที่4 conversation ระหว่าง A กับ B A ถามว่า Is that your grandfather หนูดูจากภาพนะ Is that your grandfather B น่าจะตอบว่าอย่างไรนะครับข้อ A Yes it is B No it isn't C Is my grandfather
ต่อไปข้อที่5ลูกป๋าบอกข้อ4ครั้งนึงค่ะอ่ะข้อที่4 conversation ระหว่าง A กับ B A บอกว่า is that your grandfather หนูดูจากภาพนะ B น่าจะตอบว่าอะไรนะครับข้อ A yes it is ข้อ B no it isn't ข้อ C is my grandfather ผ่านนะผ่านนะต่อไปหนูดูข้อ5ลูกข้อ5นะครับเขาบอกว่าบลาบลาไว้ช่องว่างนะครับแล้วบอกว่า your brother คำตอบบอกว่า yes it is ดังนั้นสิ่งที่หนูน่าจะตั้งคำถามได้น่าจะเป็นข้อไหนนะครับข้อ A was it ข้อ B this is ข้อ C is thisต่อไปข้อที่6เลยนะครับข้อที่6 conversation ระหว่างทิมกับบ๊อบเห็นหรือยังลูกทิมจุดๆไว้นะครับบ๊อบบอกว่า this is my sister อะไรนะครับเห็นแค่ข้อ5อย่างเดียวแต่เราไม่เห็นข้อ6ทำไมคนอื่นเห็นไหมคะเห็นค่ะหนูดูจากอะไรลูกเห็นแค่ข้อ5ค่ะเห็นข้อ5ครับคนอื่นเห็นข้อ6ถึงข้อ10มั้ยลูกเห็นครับเห็นแล้วเหรอขาข้อ6เห็นครับทางขวาค่ะนะครับมันจะอยู่ด้านขวานะครับไม่เป็นไรคนที่ไม่เห็นเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังเนาะแล้วใครแล้วค่ะโอเคครับหนูดูในส่วนของข้อที่6ลูก conversation ระหว่างทีมกับบ๊อบนะครับทีมบาบาบาไว้นะครับบ๊อบบอกว่า this is my sisterดังนั้นคำตอบคำถามที่จะถามได้น่าจะใช้ข้อไหนระหว่างข้อ A ลูก Who's this? B Is this your sister? C What's this? ปิดไมค์ด้วยนะครับปิดไมค์ด้วยลูกเดี๋ยวเพื่อนกำลังคิดนะครับต่อไป Number 7ลูกคำศัพท์ในข้อใดหมายถึงคุณแม่ของคุณพ่อคำศัพท์ในข้อใดหมายถึงคุณแม่ของคุณพ่อ A a mother B a grandmother C a grandfather คุณครับขอโจทย์อีกรอบนึงได้ไหมครับได้ครับคำศัพท์ในข้อใดหมายถึงคุณแม่ของคุณพ่อ A a mother Ba grandmother C a grandfather Are you finished? Finished. Yep. Okay, good job. Next number 8ลูกคำศัพท์ในข้อใดหมายถึงน้องชายคำศัพท์ในข้อใดหมายถึงน้องชาย A a sister ไม่ต้องพูดนะคะพี่มอส B a brother C a father ตอนนี้ทุกคนกำลังใช้สมาธิอยู่พี่มอสปิดไมค์ด้วยนะครับคำศัพท์ในข้อใดหมายถึงน้องชาย A a sister B a brotherC a father ต่อไปข้อที่9นะครับข้อที่9เขาถามหนูว่าบุคคลในข้อใดมีอายุน้อยที่สุดบุคคลในข้อใดมีอายุน้อยที่สุด A a father B a grandmotherC a sister บุคคลในข้อใดมีอายุน้อยที่สุด A a father B a grandmother C a sister
ครูครับทำไมข้อ10ผมเห็นฟิลเตอร์มันเขียนผิดหรอครูก็ดูหนูดูก่อนโจทย์ว่าตั้งคำถามว่ายังไงนะครับต่อไปข้อสุดท้ายลูกข้อที่10นะครับ the last one ข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำข้อ A นะครับหนูดูนะ sister เขียนแบบนี้ไหม brother เขียนแบบนี้ไหมข้อ B a father แบบนี้ไหม a sister แบบนี้ไหมแล้วก็ข้อ C a mother เขียนแบบนี้ไหมลูกแล้วก็ a sister เขียนแบบนี้ไหมหนูดูนะเลือกมา1ข้อครับเสร็จแล้วคนที่เสร็จแล้วตอนนี้ทบทวนของตัวเองเลยลูกเดี๋ยวครูจะเฉลยนะครับทันไหมลูกทันไหมบาสขาขอข้อที่ห้าพอดีเลยครับข้อที่5อีกครั้งหนึ่งนะพี่หยกโอเคบาบาบาไว้เราบอกว่า your brother คำถามที่น่าจะถามได้เนี่ยน่าจะถามว่าอย่างไรลูกแล้วคำตอบของมันบอกว่า yes it is นะครับข้อ A what is ข้อ B this is ข้อ C is this ได้ไหมครับเสร็จไหมลูกเสร็จแล้วผมไม่ทันข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งนะถ้านักเรียนต้องการถามว่าบุคคลในภาพที่นักเรียนถืออยู่ในมือเนี่ยคือใครควรพูดว่าอย่างไรลูกข้อ A who's it ข้อ B who's that ข้อ C who are youตอนนี้ทุกคนเสร็จแล้วนะทุกคนเสร็จแล้วนะครับแล้วค่ะโอเคนั้นเราจะมาเฉลยกันนะครับare you ready yes yes โอเคค่ะปุยนุ่นครับปุยนุ่นช่วยตอบให้คุณครูหน่อยลูกเฉลยข้อที่1คนอื่นปิดไมค์ก่อนนะครับปุยนุ่นตอบว่าอะไรลูกข้อ A ค่ะทำไมหนูใช้ข้อ A เพราะอะไรลูกบอกเหตุผลได้ไหมไม่รู้อยู่ดีมาวิญญาณมาบอกว่าใช้วิญญาณเลยเหรอคะใช่ค่ะใครบอกเหตุผลได้ลูกมีไหมก็บอกว่าถ้านักเรียนต้องการถามบุคคลในภาพใช่ไหมลูกที่นักเรียนถืออยู่เนี่ยมันอยู่ในมือของนักเรียนใช่ไหมควรพูดว่าอย่างไรข้อนี้ตัดทิ้งข้อไหนได้เลยลูกนี่ครับตัดข้อไหนลูกข้อ C ข้อ B ครับข้อ C ตัดทิ้งแล้วก็ B ตัดทิ้งใช่ไหมลูกใช่ไหมครับเหลือข้อ A A คือมันอยู่ในมือเลยถูกต้องไหมแสดงว่ามันต้องอยู่ใกล้ใช่ไหมลูกดังนั้นสิ่งที่น่าจะใช้ได้ก็ต้องเป็นข้อ A ใช่ไหมลูกครูต้องเขียนติ๊กถูกหรือว่าหนึ่งอะใส่ได้หมดเลยค่ะจะติ๊กถูกก็ได้หนึ่งก็ได้แล้วแต่หนูเลยค่ะใส่ตอบ A ถูกต้องครับเย้ตอบ A ถูกต้องแล้วต่อไปข้อที่สองลูกข้อที่สองถ้านักเรียนต้องการตอบว่าเป็นภาพของคุณพ่อควรตอบว่าอย่างไรลูกตอบข้อไหนครับอันนี้ครับตอบข้อ A ข้อ A ครับข้อ A ถูกต้องลูกเก่งมากครับโอ้โหอีกแล้วต่อไปข้อที่3ลูกข้อ2ข้อแล้วถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าเป็นภาพของคุณแม่ของเพื่อนใช่หรือไม่ควรถามอย่างไรลูกข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อ4ครับตอบข้อไหนลูกถ้าข้อ C มันเป็นคำถามไหมลูกหนูกูดูก่อนข้อนี้ตัดทิ้งข้อ C ก่อนนะเหลือข้อ A กับข้อ B ตอบข้อไหนลูกข้อ B เบิร์ดค่ะ B เบิร์ดตอบข้อ B เบิร์ดถูกต้องครับคุณครูคะขาข้อ2ตอบอะไรนะคะ A ค่ะข้อ2ตอบ A ข้อแรกก็ออก A ข้อ3ตอบ B ลูกต่อไปข้อที่4นะครับก็ถามว่าคนนี้คือแกรนด์ฟาเธอร์ใช่หรือไม่ใช่คำตอบน่าจะเป็นอะไรลูกดู A ตอบข้อ A ถูกต้องนะครับ yes นะภาพนี้ก็คือแกรนด์ฟาเธอร์นะลูกดูคุณตาผมขาวแล้วใส่แว่นด้วยเนี่ยผมขาวเลยต่อไปข้อที่5ลูกข้อที่5วันนี้ตอบว่าอะไรลูกคำตอบบอกว่า yes it is ดังนั้นต้องเอาอะไรมาตั้งเป็นประโยคคำถามลูก verb to be ใช่ไหมสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ต้องตอบว่าอะไรลูกข้อ C ครับ
ข้อ4ค่ะข้อ4ถูกต้องนะครับ Is this your brother คำตอบจะตอบได้แค่ yes กับ no เท่านั้นนะครับข้อทันนะลูกข้อ5ตอบ4นะครับต่อไปข้อที่6ลูกข้อที่6ตั้งคำถามว่ายังไงเอ่ยลูกข้อที่6ดีสได้ไหมหนูว่าหนูดูนะข้อนี้หนูดูให้ดีนะคำตอบของมันเป็น yes no ไหมลูกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดังนั้นข้อ B ตัดทิ้งได้เลยถูกต้องไหมครับถูกครับหลังจากนั้นหนูดูการตอบของเขาก็ใช้คำว่า this is ดังนั้นสิ่งที่คำถามได้ต้องเป็นอะไรลูกคุณครูครับคือ this หรือว่า what คุณครูครับคือ this หรือว่า what's this คุณครูครับคือ thisนะครับข้อที่ถูกต้องคือข้อ A ลูกเรียกคืออะไรครับคนที่เรียกคืออะไรครับบาร์ทใช่ครับว่ายังไงลูกหนูน่าจะคิดว่าอะไรอ่ะผมไม่เห็นภาพข้อ5ตอบว่าอะไรอ่ะข้อ5เมื่อกี้ตอบข้อ C cat ลูกข้อ C cat for ข้อ6ตอบข้ออะไรลูกข้อ A นะครับต่อไปข้อ7ลูกข้อ7ตอบว่าอะไรเอ่ยเร็วข้อ B bird ข้อ7ตอบ B bird ถูกต้องลูกนะครับก็คือคุณแม่ของคุณพ่อคือคุณย่านั่นเองเราจะใช้คำว่า grandmother นะครับตอบไปข้อ8ลูกข้อ8ตอบอะไรเอ่ยน้องชายตรงกับคำว่าอะไรลูกคู่ขาพ่อ B B bird B boy ถูกต้องลูกข้อ8ตอบ B boy นะครับโอเคต่อไปข้อที่9ลูกบุคคลในข้อใดมีอายุน้อยที่สุดตอบข้อไหนลูก sister ข้อ C cat นะครับข้อ9 C cat ลูกต่อไปนะครับข้อที่10ข้อใดสะกดถูกต้องครบคำตอบข้อไหนลูก bird ครับB bird ถูกต้อง father F A T H E R sister S I S T S I S T E R ข้อนี้ตอบข้อ B boy ลูกคนที่ถามว่ายังไงลูกพี่ละคนพี่ละคนถูกหมดเลยถูกหมดเลยทั้ง10ข้อเก่งมากคนที่ถูกหมดคนที่ยังไม่ทันตอนนี้ทุกคนปิดไมค์ก่อนโลกปิดไมค์ก่อนอีกครั้งนึงเวลาก็เลยไป2นาทีแล้วนะครับปิดไมค์ก่อนหนูตั้งใจฟังไม่อย่างนั้นหนูจะทำไม่ทันนะครับเวลาคุณครูอธิบายนะครับหนูฟังนะครับเมื่อกี้คนที่ถามข้อไหนที่หนูไม่ทันเปิดไมค์มาเลยลูกข้อ7ค่ะข้อ7ใช่ไหมครับข้อ4ค่ะตอบ B boy ลูกข้อ7ตอบ B boy ข้อไหนอีกข้อ4ข้อ4ลูกข้อ4ตอบอะไรเอ่ยข้อ4ตอบข้อ A ลูก yes it is ข้อไหนอีกครับข้อ1ข้อ1ตอบข้อ A ลูกข้อไหนอีกครับมีอีกไหมลูกมีอีกไหมข้อไหนนะลูกข้อไหนนะคะ9ค่ะข้อ9ใช่ไหมลูกข้อ9คือ sister ลูกตอบข้อ C cat โอเคนะมีข้อไหนอีกบ้างลูกข้อ9ข้อ3ตอบอะไรครับข้อ3ตอบ B boy ลูกข้อ3 B boy ลูกข้อ10ข้อ10ตอบข้อ B ลูกโอเคนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวนะครับในส่วนของตัวแบบทดสอบให้หนูเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับใครจำเลขที่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่หนูเขียนชั้นมาด้วยนะแล้วครูจะลงคะแนนให้โอเคไหมลูกผมว่าหนูรู้เลขที่มันโอเคนะครับวันนี้นะครับมีอะไรสงสัยไหมสรุปคำศัพท์ครูสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวหนูส่งคะแนนมาให้คุณครูเพื่อที่จะเกาะลงนะครับในส่วนข้อมูลของหนูด้วยครับบัตรค่ะบัตรค่ะครับขอโทษค่ะอะไรนะคะทำในหนังสือนะคะครูบัตรได้ค่ะถ้าห้องธรรมดาสามารถของน้องอัดทำในหนังสือได้ครับได้ครับส่วนห้อง EP ห้อง WDP นะครับหนูทำลงในสมุดเลยลูกแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนะครับถ่ายเอกสารมาเลยถ่ายภาพมาแล้วก็ส่งหาครูบัตรครับมีอะไรสงสัยไหมลูกวันนี้นะครับเลยไปแล้วนะครับ4นาทีต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้มีการบ้านไหมวันนี้ไม่มีการบ้านค่ะ
โอเคโอเคนะขอให้ทุกคนโชคดีดูแลสุขภาพนะครับคราบนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ